สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านรวมถึงทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสำหรับช่องยูหญิงทาโร่นะคะแบ่งราศีตามหลักตะวันตกใต้คลิปมีแจ้งไว้นะคะว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อยู่ราศีอะไรใครไม่แน่ใจก็กดลงไปดูนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยคือก่อนเปิดไพ่ขอแจ้งนิดนึงเรื่องการเปิดไพ่นะคะพี่อ่านจากพลังงานการ์ดเป็นหลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พี่จะพูดต่อไปนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะว่าจะไปตรงกับทุกๆเรื่องของทุกๆคนอยากให้ทุกคนใช้ใจแยกแยะเรื่องของตัวเองแล้วก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์กันดีกว่าชมเพื่อความบันเทิงอย่าซีเรียสนะคะถือซะว่าอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยผ่านมันไปอะไรที่เป็นคำแนะนำดีๆเราก็มาปรับใช้กับชีวิตอันนี้จะเป็นการดูไพ่แบบภาพรวมที่ถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วไม่ชอบไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามให้ถือซะว่าจริตเราไม่ตรงกันนะคะแค่กดออกไปง่ายๆนิดเดียวนะคะงดขอความกรุณางดเรื่องการคอมเมนต์ที่ไม่จรรวงใจนะอันนี้ฝากไว้สำหรับทุกๆช่องเลยนะคะมันไม่ดีหรอกค่ะอย่าทำเนาะโอเคค่ะอ่ะเรื่องราวที่พี่จะพูดต่อไปนี้คิดสลับกันได้นะคะพี่จะเปิดไพ่ทั้งหมด4ครั้งเริ่มจากคนมีคู่คนที่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็คนไม่ชัดเจนและก็คนโสดนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับการเปิดไพ่ครั้งแรกให้กับสถานะคนมีคู่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่ณตอนนี้นะคะมาดูกันซิว่าไพ่จะแนะนำยังไงกับปัญหาที่เจออยู่ณตอนนี้นะตัวเราได้6ดาบนะคะใจหนึ่งของคนที่มีปัญหาของชาวมีนเนี่ยมันเหมือนกับลังเลสองจิตสองใจใจหนึ่งคืออยากจะเดินออกไปให้พ้นเลยแต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะไปต่อโดยที่แบบว่าแต่การไปต่อครั้งนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับไพ่6ดาบคือต้องมีการมาตกลงคุยกันก่อนแล้วก็ใช้เวลาเยียวยาในสิ่งที่ผิดพลาดมาจากอดีตเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงว่ามันมีเรื่องอะไรนะคะ Age of Cup ฝ่ายเขาได้ Age of Cup เนาะการเริ่มต้นใหม่อาจจะไปเจอใครใหม่ๆที่ไม่ใช่เรานะหรือนะคะมันเป็นได้หลายกรณีใครเคยโกรธกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะกลับมาง้อขอคืนดีกับเรานะคะเดี๋ยวการปรับความเข้าใจก็เป็นไปได้เดี๋ยวขอดู7ใบก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ King of Cups ค่ะชาวราศีท่านน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะชาวต่างชาติก็ได้7ถ้วยค่ะ5ไม้ค่ะที่เห็นแล้วว่าคนมีปัญหาเรื่องอะไร The Hermit ค่ะสุดท้ายนะคะใบสรุป3เหรียญค่ะใบสรุป3เหรียญคือต้องหาเวลามาคุยกันแล้วแหละว่าจะจบปัญหานี้ยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะพี่มองเห็นว่าปัญหานั้นน่ะเกิดจากมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไปคุยกับคนอื่นแอบคุยกับคนอื่นแอบแชทแอบติดต่ออะไรกับคนอื่นมีการเริ่มคุยนะคะกับใครใหม่ๆซึ่งถ้าตามหน้าไพ่พี่มองว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลหลายๆคนอันนี้ขอเป็นปัญหาแรกละกันเนาะเรื่องการแอบคุยการมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่คู่นะคะความเจ้าชู้อะไรของคู่เรานะคู่เราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาค่อนข้างเก่งช่วยเหลือคนเก่งใครบางคนอาจจะมีแฟนสายเปย์ด้วยซ้ำนะคะสายเปย์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เปย์ได้ค่ะสมัยนี้เนาะอันนี้คือปัญหาที่พี่เห็นในปัญหาแรกปัญหาที่2นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความคิดเยอะหรือการขัดแย้งกันเองในเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันรวมถึงการเรื่องที่เข้ามาเป็นปัญหาให้คุณทะเลาะกันอาจจะเป็นจากบุคคลรอบข้างก็เป็นไปได้จากพ่อแม่จากญาติจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสองคนเลยแต่มันเป็นเรื่องของทัศนคติพอพูดกันไปพูดกันมาแย้งกันทะเลาะกันได้อันนี้คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้อย่างที่พี่บอกว่าตัวตรงคุณได้6ดาบใจหนึ่ง อยากจะออกไปจากเดินออกไปเลยอ่ะไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกใจนึงก็อยากจะไปต่อแต่การไปต่อครั้งนี้ทางที่ดีที่สุดไพ่6ดาบ1ถ้วย3เหรียญคือการกลับมาเจรจาหาข้อตกลงว่าเราจะไปต่อกันยังไงโดยการสร้างเงื่อนไขค่ะสร้างเงื่อนไขในที่นี้หมายถึงอะไรมันไม่ได้มาสร้างเงื่อนไขว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้หมายถึงมาตกลงกันในสิ่งที่คุณชอบเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือการคุยกันว่าเราจะไปกันต่อยังไงสิ่งที่ผิดพลาดมาจากอดีตให้อภัยกันได้ไหมพร้อมที่จะไปต่อได้ไหมมันเป็นเรื่องของการเยียวยาโดยใช้เวลาเยียวยาความสัมพันธ์ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดณตอนนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตอยู่ในตำแหน่งแนะนำและแก้ไขนะคะเป็นเรื่องของการใช้สมาธิหรือลองคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาในอดีตสำหรับเรื่องราวของเราดูซิผ่านอะไรมาด้วยกันบ้างเคยรักกันยังไงเคยอยากเคยมีเคยอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยคือลองย้อนคิดณตอนนี้ถ้ายังเป็นไฟกันอยู่นะคะเรื่องราวของเดอะเฮอร์มิตคือเขาบอกว่าอาจจะแยกกันก่อนสักพักหนึ่งไหมไปลองอยู่คนเดียวสักพักโดยที่เป็นการอยู่คนเดียวในลักษณะที่ว่าลองคิดนึกอะไรย้อนดูโดยใช้สมาธิโดยใช้สติพิจารณาความเป็นจริงหลักความเป็นจริงหรืออะไรเงี้ยนะคะพอได้สติคิดทบทวนดีๆแล้วอยากจะหาข้อยุติไม่ว่าจะเป็นการเดินออกไปหรือจะไปต่อหรือจะกลับมาแล้วเดินไปด้วยกันนั่นก็คือไพ่สามเหรียญคือการตกลงพูดจาเจรจากันค่ะนะอันนี้คือเรื่องราวของคนที่มีปัญหาความรักที่มีปัญหาเนาะแก้ไขได้ด้วยการกลับมาคุยกันนะคะ engagement แล้วมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะถ้าคุณแบบสามารถแก้ไขนะตรงนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีอะไรที่ดีขึ้นใครที่มีเคยปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างอ่ะบางทีอ่ะพี่มองว่ามันเป็นปัญหาบางทีอาจจะเป็นปัญหาจากการขัดแย้งกันในเรื่องของคนอื่นก็ได้หลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยเรื่องการทัศนคติของคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ของเรากับของคู่นะครับนึกออกนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตรักของเรานะคะ New Love ระวังเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะมันจะมีทั้งสองแง่นะคะไปด้วยกันหรือว่าจะเดินจากกันไปอันนี้ขึ้นอยู่กับการกลับมาพูดคุยถ้าคุณสามารถพูดคุยตกลงเจรจากันได้คืนดีความสัมพันธ์จะมีการปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีแล้วครั้งนี้มันจะดีจนถึงขนาดที่แบบว่าอาจจะมีการพูดจาตกลงเจรจากันถึงเรื่องการมั่นหมายแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะขอโทษด้วยนะคะมีเสียงผ่านจะเป็นเสียงรถไฟนะคะบ้านพี่หญิงอยู่ติดรถไฟเสียงดังนิดนึงเนาะมันมีไม่บ่อยหรอก30นาทีมาทีนึงนะคะก็ทนฟังไปอ่ะหมดแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาแก้ได้ก็แก้เนาะถ้ามันสามารถแก้กันได้สิ่งที่สำคัญเลยต้องถามใจตัวเองอะว่าเรายังรักกันพร้อมจะแก้ไขไปด้วยกันไหมนะคะมาต่อไปเป็นความสัมพันธ์ของคู่ที่ยังรักกันดีนะคะความสัมพันธ์ของคู่ที่ยังรักกันดีที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะNine of Swords คุณอาจจะดีลอยู่กับคนชาวธาตุลมนะคะกลุ่มตุลมิถุนค่ะระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดหน่อยเนาะ Queen of Cups นะคะชาวราศีธาตุน้ำก็เป็นได้มีนกรกฎพิจิกนะคะจะบอกว่าคุณกับคู่ดีได้ไพ่ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในเรื่องนิสัยใจไอเลยนะคนหนึ่งใจร้อนคนหนึ่งใจเย็นคนหนึ่งวู่วางคนหนึ่งเซนซิทีฟสเตรงค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างแต่สามารถเข้ากันได้มันมีการปรับกันมีการหาบาลานซ์อะไรซึ่งกันและกันได้บางท่านเชื้อชาติต่างกันศาสนาต่างกันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ The Tower ไพ่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงฉุนเฉียวหรือคนใจร้อนวู่วามทำไมขึ้นอยู่ในฝ่ายของตัวคุณราศีมีนนะไม่แน่บางทีในเดือนกันยายนอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องทำให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณค่อนข้างจะร้อนหรือทีเนี้ยในความรู้สึกของคุณมีนอ่ะ เหมือนกับอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในทางในเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไร4เหรียญPage of Swords และ หกไม้ค่ะขอโทษนะคะพี่เห็นแล้วพี่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาชาวราศีมีนอยากสร้างครอบครัวแล้วอ่ะคืออยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปกว่านี้บางท่านคุยกันคบกันมาค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วไหมอ่ะที่เราจะต้องมาวางแผนชีวิตในเรื่องการสร้างครอบครัวอะไรด้วยกันเนี้ยในขณะที่แฟนเรายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ตัวคุณอยากเปลี่ยนแปลงแต่แฟนคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะเซนซิทีฟคิดมากอ่อนไหวบางทีคิดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็คิดแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เขารักคุณมากห่วงคุณมากสี่เหรียญโอ้โหคิดดูสิเหยียบไว้ขนาดนี้นะคะบางทียังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยังอยากจะคือเป็นแฟนสมมติคบกันมานานมากก็ยังอยากจะเป็นแฟนอยู่อ่ะแต่ตัวคุณน่ะไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติว่าอันนี้ตั้งมาว่าเป็นเรื่องสมมุติว่าโอ๊ยพี่ก็พูดซ้ำขอโทษนะคะคืออย่างเช่นว่าบางคนคุยคบกันมาตั้ง4ปีอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างตัวคุณคิดว่ามันถึงระยะเวลามันพอสมควรแล้วนะทำไมไม่คุยกันสักทีในเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ในขณะที่แฟนเราอ่ะยังคงกลัวยังอยากคงสถานะนี้ไว้บางทีเขาอาจจะต้องการที่จะเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นการแตกต่างนะซึ่งแต่ว่าใบสรุปนะมันค่อนข้างที่จะโอเคในสิ่งที่คุณคิดไว้อ่ะมันจะประสบความสำเร็จนะคะในเร็ววันเรื่องคำพูดคำจาระวังหน่อยนิดนึงเนาะคนที่ไม่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของความคิดนะคะความคิดมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ปรึกษากันดูเนาะโอเค give your relationship ก็ทำความสัมพันธ์ของคุณให้มันดีอย่างนี้ไปตลอดอะเอาง่ายๆนะ express your love อย่ารีบอย่าด่วนนะคะgo ahead ก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าบางที express หมายถึงแบบประมาณว่าอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอย่าใจร้อนก็ได้นะอย่าทำตัวเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายอะจะพูดยังไงอะคือมันเป็นเรื่องของการรีบร้อนอะไรมากมายอะนะเพราะว่าพี่เห็นแล้วแบบบางคนรู้สึกเหมือนจะทำว่าฉันอยากจะทำเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากจะอะไรเดี๋ยวนี้เลยทีเนี้ยสิ่งที่มันยังขัดกันอยู่ก็คือต้องลองคุยกันก่อนเนาะซึ่งการคุยกันครั้งนี้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานะไม่ชัดเจนค่ะนี่โอเคหรือยังเนี่ย express your love ปรับปรุง express your love อีกอย่างหนึ่งเลยลองปรับปรุงนะคะเหมือนไพ่เดอะทาวเวอร์นั่นแหละการซ่อมแซมการปรับปรุงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความรักมันดีขึ้นมันดีอยู่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะตัวคุณน่ะมีความรู้สึกอยากเป็นอย่างนั้นไม่ชัดเจนค่ะ The Hangman โอ้ยรอคอยค่ะไม่ได้แฮปปี้เลยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครั้งนี้แต่ก็ยังไม่ยอมมูฟออนไปไหนนะคะตัวเขาเป็น The Devil ค่ะระวังนะคะคุณจะโดนเขาหลอกเอาเครียดเนาะ9ดาบ King of Cupคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุมีนนะคะที่คุณดิวอยู่นะคะมีนก็คือราศีมีนกรกฎพิจิกรวมถึงชาวราศีมังกรก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะฟินน์ครับ8ดาบค่ะ10ไม้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนครั้งนี้พี่มองว่าค่อนข้างที่จะหนักนะคุณก็ไม่ได้มีความสุขเลยกับ สถานะที่คุณรอแล้วรอเล่าว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนกับคุณสักทีมีแต่ไพ่เครียดมีแต่ไพ่ไม่ move on ไม่เดินหน้าเอางี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะพี่หญิงขอแนะนำตามไพ่ว่าไพ่แปดดาบอยู่ในตำแหน่งคำแนะนำคุณต้อง move on แล้วแหละคุณลองถามใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณรอมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจจะให้มันเป็นไหมเพราะว่าไพ่แปดดาบมันเป็นเรื่องของการบางทีเขาแทบจะไม่อยากคุยกับคุณหรือมันเป็นเรื่องของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงปัญหานี้ที่คุณเจออยู่เหมือนกับคุณปิดตัวเองพยายามหลอกลวงตัวเองอยู่ว่ามันอาจจะได้แต่มันเป็นเรื่องของอะไรที่มันมืดแปดด้านในความสัมพันธ์นะคะบางท่านอาจจะแบบโดนบล็อกแล้วบล็อกอีกเปิดบล็อกคุยต่ออันนี้ก็กลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วตัวเขาได้เดวิลด้วยนี่คือสำคัญมากเลยคือไพ่ประจำตัวของเขาคุณเจอเจ้ากรรมนายเวรของคุณแล้วแหละเขาอาจจะคนนี้มาทำให้คุณทุกข์มากเลยเพราะว่าตามหน้าไพ่ที่พี่เห็นมันมีทั้ง8ดาบทั้ง10ไม้ทั้ง9ดาบทั้งแฮงแมนโหสร้างความทุกข์ให้คุณใหญ่หลวงเลยถามใจตัวเองดูสิว่าจะทำยังไงมูฟออนได้พี่อยากให้มูฟออนครับให้มันลักษณะนี้นะคะ Someone from your past is returning in your life จริงๆคนนี้เขาแบบไม่ได้มาแบบด้วยบังเอิญอะไรหรอกคุณอาจจะแบบเคยอันนี้ขอพูดในลักษณะที่ถ้าคนเชื่อเรื่องแบบนี้คุณอาจจะเคยทำเวรทำการร่วมกันมาอะไรเงี้ยแล้วเขามาทำให้คุณรู้สึกแล้วตอนนี้พี่มองเห็นแต่ความทุกข์อะของคนที่ไม่ชัดเจนอะแต่ก็ยังยอมอยู่อ่ะบางท่านก็ไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปยังออกไม่ได้ยังแบกมันอยู่เลยอ่ะมันหนักอ่ะแต่มันก็ยอมแบกอยู่เลยหรือคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเขาเคยทำความเจ็บช้ำใจให้คุณมาก่อนนะคะ First pay attention to the red flagสัญญาณแดงมันเตือนมาสัญญาณมันเตือนมามันเป็นสัญญาณที่เตือนมาแล้วว่าต้องคิดกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นละใครที่ไม่ใช่อะไรยังไงลองคิดทบทวนดูถ้ามูฟออนได้มูฟออนเนาะตามนะไพ่นะพี่อาจจะพูดซ้ำๆอะไรไปบ้างนะคะต้องขอโทษด้วยเลยเพราะว่าพี่หญิงอัดคลิปทุกคลิปพี่หญิงไม่มีการมาตัดต่อนะไม่มีการมาตัดต่อหาคำพูดที่มันสวยอ่ะบางทีอ่ะอัดเสร็จแล้วก็โหลดเลยให้คิดซะว่ากำลังดูไลฟ์สดแล้วกันอ่ะขอต่อไปเป็นขอสถานะคนโสดนะคะบางทีมันก็พูดตะกัดไปบ้างเนาะคนเราคนโสด3ไม้ค่ะมองไปข้างหน้ามีความหวัง Queen of Pentacles ค่ะ The Empress ค่ะยังคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าคะคนโสด The Moon ยังกังวลยังคิดเยอะหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณยังอยู่ในความทรงจำยังอยู่ในความรู้สึกของคุณเนาะ Date สำหรับคนโสดนะพี่มองว่าสิ่งสำคัญเลยที่คุณยังโสดอยู่นะคะเป็นเรื่องของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรเยอะอาจจะเคยเจ็บเคยอะไรมาก่อนหน้านี้หรือรวมถึงแม้กระทั่งยังรอคนเก่าๆคนที่คุณยังไม่ลืมยังห่วงแหนคนนั้นอยู่ยังรอคอยให้เขากลับมาอยู่แต่ในความเป็นจริงอ่ะคือเหมือนกับอีกในนึงอ่ะก็เหมือนกับการกลัวก็ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กล้าที่จะ move on ไม่กล้าที่จะเปิดใจเพราะว่าเป็นเรื่องของการกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งกลัวเจ็บกลัวอะไรคือกลัวได้หมดอะค่ะสำหรับคนโสดนะคะการสร้างกำแพงปกป้องตัวเองแสดงว่าคนนี้คุณมีนอาจจะเคยเจ็บปวดมาแล้วกับเรื่องราวของความรักเคยถูกหลอกเคยถูกคนรักหักหลังหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แล้วตอนนี้ไพ่เดทเขาบอกว่า ภายในเป็นเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วค่ะคุณต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้แปลว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณจะต้องโอ้ยมีแฟนหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราก็คือเรื่องของการปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะแต่การที่เราสร้างกำแพงปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งเลยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการดีอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเราจะรู้จักใช้สติในการดูคนแต่อย่าให้ถึงกับขนาดที่ว่าปิดกั้นนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราปิดกั้นเกินไปเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เข้ามาดีไม่ดีในชีวิตบางทีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือในเรื่องของเวลามันทุกคนน่ะมาไม่เท่ากันหรอกไม่ตรงกันหรอกเนาะคำแนะนำของคนโสดนะคะคือ6ไม้ไปช้าๆค่ะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้มาฟิกเรื่องนี้เป็นโสดไปก่อนไปเที่ยวคุยกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนถ้ามีคนที่เข้ามานะคะถ้ามีโอกาสที่มีใครที่เข้ามาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนพี่มองว่าน่าจะเป็นคนลักษณะหนึ่งนะคะขอไพ่เดทอีกใบหนึ่งสิอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ1 2อาจจะเป็นคนพวกชาวต่างชาติที่เขาโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้3คือพวกพ่อแม่ไม้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือถ้ามีโอกาสจะได้เจอจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นชาวราศีพิจิกหรือชาวราศีมีนเหมือนตัวคุณเองก็ได้หรือชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะตามที่เห็นตามหน้าไพ่นะเดอะเฮอร์มิตชาวราศีกันที่มีอายุมากๆมีอายุมากกว่าเราเยอะๆเป็นรอบเลยก็เป็นไปได้นะคะรวมถึงคนต่างชาติเนาะคนพ่อแม่แม่อย่างที่พี่บอกไปอันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะได้เจอถ้าได้เจอจะเป็นลักษณะเช่นนี้ได้นะคะแต่ตอนนี้พี่มองว่าตามหน้าไพ่นะไพ่คนโสดก็คือชัดเจนว่าคงยังน่าจะต้องโสดต่อไปค่ะช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนรอไม่ใช่เวลาของเราก็ไม่ต้องรีบร้อนเนาะไปเรื่อยๆนะคะ It is safe for you to love บางท่านก็แบบหาที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองอะอะไรที่มันคิดว่าไม่ปลอดภัยคุณก็จะไม่เอาตัวเข้าไปอะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคืออย่าลืมเปิดใจนะคะถ้าใครที่เข้ามาแบบในลักษณะที่แบบว่าเราเปิดใจแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขาก็คุยได้นะคุณก็ใช้เวลาคุยไปนานๆได้คุยแบบเพื่อนไปก่อนได้ออกมาคือการคุยเรียนรู้กันไปเป็นเพื่อนกันไปค่ะสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ Let your friend help you มีอะไรไม่สบายใจก็หากำลังใจจากคนรอบข้างความรักมีให้เรารอบๆตัวเสมอค่ะเราอยู่ที่เราจะเลือกหาจากไหนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่จริงใจเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีให้เราได้รอบตัวเราหมุนอยู่รอบตัวเรานั่นแหละนะคะกำลังใจยอมรับกับเวลาไม่สบายใจก็แบบนั้นบ้างอ่ะบางท่านเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่เนี่ยอยู่แบบเฮอร์มิตอ่ะเป็นโรคส่วนตัวข้างสูงมีอะไรก็เก็บเอาไว้ไม่ค่อยบอกใครไพ่เดอะมูนไพ่คิดเยอะไพ่เก็บกดมีอะไรก็พูดบอกคนอื่นบ้างหากำลังใจปรึกษาคนอื่นบ้างปรึกษาแม่ปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยบ้างอันนี้คือไพ่ของคนโสดนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมีนจบแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะถ้าชอบยังไงพี่หญิงฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่หญิงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ